ดาวประเทศไทยรวมพลังชุมชนส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยทักษะ EF เพื่อเติบโตเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมแม่พอรู้ไหมว่าจังหวัดระยองเนี่ยเขาเริ่มให้ความสำคัญในการส่งเสริมทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จหรือ EF ให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนแล้วนะตอนนี้เขาดำเนินการกันถึงไหนแล้วนะเห็นสัปดาห์ที่แล้วแม่พาอิ่มสุขไปร่วมกิจกรรมที่ศูนย์การเรียนรู้ EF Family Center แถวบ้านเรามานี่ใช่จ้ะพ่อก็ตอนนี้เนี่ยโครงการดาว EF พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จเพื่อเมืองระยองผาสุกเขามีการอบรมพัฒนาแกนนำวัคซีนชีวิตในเขตอำเภอบ้านฉางและอำเภอเมืองโดยมีทีมแกนนำวัคซีนชีวิตกว่า200คนซึ่งประกอบไปด้วยผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณครูรวมถึงแกนนำจากภาคส่วนต่างๆในชุมชนที่เข้าร่วมอบรมการนำชุดความรู้ EF ไปปรับใช้สร้างแรงกระตุ้นในครอบครัวแล้วก็ขยายผลภายในชุมชนโดยส่วนหนึ่งของการนำวัคซีนชีวิตเหล่านี้ก็ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นการนำวัคซีนชีวิตต้นแบบซึ่งมีบทบาทในการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นโค้ชพี่เลี้ยงแก่การนำวัคซีนชีวิตรุ่นใหม่ๆแล้วก็จะกลายเป็นผู้ชำนาญการพัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จที่สามารถจัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพและสร้างการนำวัคซีนชีวิตรุ่นใหม่ในพื้นที่ได้อย่างเต็มรูปแบบและเชี่ยวชาญต่อไปเห็นว่าตอนนี้มีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนกว่า20แห่งที่ร่วมสนับสนุนโครงการอาทิศูนย์ราชการจังหวัดระยองสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค2สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดระยองเขต1เหล่ากาชาดจังหวัดระยองรวมทั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นถือเป็นความร่วมมือครั้งใหญ่ของจังหวัดระยองเลยนะถูกต้องจ้ะพ่อแม่เลยอยากให้โครงการขยายผลครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองตามที่วางเป้าหมายไว้เร็วๆจังเลยล่ะจ้ะลูกหลานชาวระยองรุ่นใหม่ของเราก็จะได้เป็นบุคลากรของชาติที่มีภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมและเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไปยังไงล่ะจ๊ะ